Say hi ค่ะทุกคนสวยได้ไม่ยากมาทักทายกับทุกคนแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์กับสวยได้ไม่ยากนะคะและน้องๆที่เพิ่งกดเข้ามาชมสวยได้ไม่ยากเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่อ้อมด้วยนะคะทุกคนคอนเทนต์ของเราวันนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นในการดูแลผิวแล้วก็บำรุงผิวของตัวเองนะคะจุดเริ่มแรกในการบำรุงผิวแล้วก็ดูแลผิวที่ดีที่สุดนั่นก็คือคุณต้องรู้ก่อนว่าผิวของคุณเป็นผิวประเภทไหนเพราะฉะนั้นคุณรู้หรือยังคะว่าผิวของคุณเป็นผิวประเภทไหนถ้าคุณยังไม่ทราบฟังคลิปนี้ได้ประโยชน์แน่นอนค่ะไหนทุกคนสารภาพกันมาซิใครยังไม่เคยรู้เลยว่าผิวของตัวเองเป็นผิวประเภทไหนยกมือขึ้นยกมือขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะคะเราเนี่ยต้องรู้ก่อนเลยเริ่มต้นว่าเราเนี่ยเป็นผิวประเภทไหนนะคะและน้องๆก็จะมีคำถามกลับมาว่าหญิงพี่คะแล้วน้องจะรู้ได้ยังไงว่าผิวของน้องเนี่ยเป็นผิวประเภทไหนนะคะแล้วเรามีวิธีการตรวจสอบอย่างไรกันบ้างง่ายมากๆเลยละค่ะวิธีที่1 นะคะเป็นวิธีที่แบบว่าเบสิกพื้นฐานที่สุดนะคะนั่นก็คือเวลาเราไปตามห้างสรรพสินค้าคุณน้องค่ะเขาจะมีแบบว่าเคาน์เตอร์ในการตรวจผิวให้ฟรีไม่ว่าจะเป็นคลินิกเสริมความงามต่างๆที่เข้ามาเปิดบูธนะคะแล้วก็แบบเอ้ยตรวจสภาพผิวฟรีค่ะเข้าไปเลยค่ะคุณน้องค่ะไปตรวจสภาพฟรีกับเขานะคะบางทีที่บูธกับวสันนะคะเขาก็จะมีแบรนด์เครื่องสำอางยกตัวอย่างเช่นยูเซอรีนอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเปิดเคาน์เตอร์เนี่ยตรวจสภาพผิวของเราให้ฟรีเราก็สามารถไปตรวจฟรีกับเขาได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายนั่นก็คือเรื่องที่1แต่บางคนบอกพี่ไม่เอาหรอกไปตรวจกับเขาเกรงใจบางทีไปตรวจของเขาแล้วนะคะแหมเขาก็แอบขายของมาให้เราอีกจะทำยังไงดีนะคะเพราะฉะนั้นตรวจเองที่บ้านกันดีกว่านะคะวิธีการก็ง่ายมากๆนะคะคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นผิวประเภทไหนก็สามารถใช้วิธีการนี้ตรวจสอบได้อีกนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดมาตลอดก็ได้นะคะว่าเฮ้พี่หนูเป็นคนผิวธรรมดาแต่ที่จริงแล้วคุณอาจจะมีผิวแห้งหรือว่าผิวหมันก็ได้นะคะวิธีที่เราเนี่ยสามารถตรวจสอบเองที่บ้านได้แบบง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถทำตามได้นะคะนั่นก็คืออยากรู้แล้วใช่ไหมคะมาค่ะเรามาตรวจผิวด้วยกันนะคะเวลาน้องๆค่ะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะล้างหน้าตามขั้นตอนปกติของน้องๆเลยนะคะพอล้างหน้าเสร็จแล้วยังไม่ต้องทาครีมใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องลงน้ำตกไม่ต้องใดๆทั้งสิ้นล้างหน้าคลีนหน้าอย่างเดียวเสร็จแล้วไม่ต้องทาครีมใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกคนค่ะซับให้แห้งปกติเลยเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเนี่ยประมาณ 15-30 นาทีบางคนแค่15นาทีก็รู้เรื่องแล้วนะคะบางคนก็อาจจะลากยาวจนถึง30นาทีถึงจะรู้อ่ะบางคนบอกพี่อ้อมคะทิ้งเอาไว้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรามีผิวประเภทไหนนะคะอ่ะผิวของเรานะคะคุณน้องค่ะก็มีการจำแนกง่ายๆนั่นก็คือผิวธรรมดาผิวแห้งผิวมันผิวผสมนะ4 ไทป์ผิวของเราหลักๆนะคะอ่ะพอเราเนี่ยปล่อยหน้าให้แห้งแบบไม่ต้องทาอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมคะคุณน้องขาสังเกตผิวตัวเองค่ะประเภทที่1เลยนะคะเมื่อคุณเนี่ยปล่อยระยะเวลาทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีแล้วนะคะมาดูผิวเองพี่อ้อมคะผิวหนูปกติมากเลยอะไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่ตึงไม่มีคราบมันอะไรโผล่ขึ้นมาสักจุดเลยหน้าหนูธรรมดามากเลยพี่สามารถยืดหยุ่นได้ตามปกติเลยเนี่ยไม่รู้สึกว่าแคล็กอะไรเลยแบบนี้เขาเรียกว่าผิวของคุณเป็นผิวปกติผิวธรรมดาเป็นผิวที่โอ้ยมีบุญมากๆค่ะคุณน้องค่ะคุณได้รับสิทธิ์นั้นไปสำหรับโควต้าผิวปกติ normal type skin ต่อไปทิ้งระยะเวลาไว้เหมือนกัน 15-30 นาทีพี่คะผิวหนูอะแห้งไม่ไหวรู้สึกแบบตึงอะพี่ผิวหนูตึงยังไงบอกไม่ถูกขยับหน้ายากๆเหมือนผิวจะแตกแยกออกจากกันเลยค่ะหน้าหนูตึงไปถึงหูแล้วตอนนี้รู้สึกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บยังไงก็ไม่รู้ความตึงนั่นคือข้อสังเกตของผิวแห้งนั่นเองนะคะเมื่อเราเนี่ยรู้สึกความตึงโฟกัสที่จิตใจของตัวเองก่อนว่าฉันตึงตรงไหนบ้างโอ้โหตรงแก้มฉันก็ตึงหน้าผากฉันก็ตึงคางฉันก็ตึง
พราะฉะนั้นให้รู้ได้เลยค่ะว่าคุณอยู่ในโควต้าผิวแห้งเหมือนหญิงพี่นั่นคืออะไรคะตึงไปทั้งหน้ายันหูเลยค่ะแม่คือไม่ไหวแล้วนั่นคือ type ผิวแห้ง dry skin นั่นเองนะคะต่อไปบางคนบอกพี่คะหนูอะตึงเป็นช่วงๆยังไงคะคุณแม่คะหนูอะคะคุณพี่บางทีเนี่ยบางคนตึงตรงทีโซนแต่ตรงเนี้ยไม่เห็นเป็นอะไรเลยคุณพี่หน้าหนูปกติมากเลยอะนะคะแสดงว่าคุณอะเป็นผิวผสมบางคนอาจจะตึงตรงยูโซนตรงยูโซนบริเวณกรอบหน้าเนี่ยตึงแต่ทีโซนเนี่ยมีลักษณะที่น้ำมันขึ้นมาเป็นเมือกๆแสดงว่าคุณก็ผิวผสมเหมือนกันคือผิวตรงนี้แห้งและผิวตรงทีโซนเนี่ยมันสังเกตตัวเองเลยนะผิวผสมนะคะเขาก็จะผสมอยู่สองอย่างผสมแห้งกับปกติบางคนก็ผสมผิวแห้งกับผิวมันบางคนก็ผสมผิวปกติกับผิวแห้งอ่ะดูให้ดีถ้าไม่ตึงไม่รู้สึกอะไรเลยผิวธรรมดาถ้าตึงนั่นคือผิวแห้งถ้ามีความมันมีน้ำมันเยิ้มๆออกมาจับแล้วโอ้โหมันค่ะแม่นั่นคือผิวมันนะคะ type skin ของคุณก็จะเป็นผิวผสมต่อไป type สุดท้ายค่ะแม่ค่ะเป็น type ที่คนบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผิวประเภทนี้มากที่สุดนั่นก็คือ type ผิวมันผิวมันคือยังไงคะคุณแม่คะมันทั้งหน้าเลยค่ะลูกค่ะมีน้ำมันออกมาเต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น T โซนหรือ U โซนมีน้ำมันออกมาเต็มจับไปตรงไหนก็รู้สึกลื่นเมือกไปหมดนั่นคือคุณเป็นสภาพผิวมันเห็นไหมคะว่าวิธีการตรวจสอบง่ายมากเพียงแค่เรานะคะเอาใจเป็นที่ตั้งอยู่ตรงกลางไม่เข้าข้างตัวเองและก็ต้องยอมรับความจริงนะคะบางคนไม่เห็นตึงเลยทั้งที่โอ้โหขยับหน้าแทบไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะเราเนี่ยต้องรู้ลักษณะของผิวจริงๆของตัวเองก่อนที่เราเนี่ยจะบำรุงเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยไม่รู้จักผิวของคุณจริงๆคุณก็จะบำรุงผิวของคุณอย่างไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเปิดใจแล้วก็ทดสอบผิวของตัวเองค่ะใช้วิธีการของพี่อ้อมนี่แหละ1ไปทดสอบฟรีตามเคาน์เตอร์นะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากให้รู้จริงๆไปเลยไปตามโรงพยาบาลนะคะที่เขาเนี่ยเปิดบริการก็สามารถได้เสียเงินได้หรือว่าจะไปตรวจฟรีตามที่พี่อ้อมแนะนำก็ได้หรือว่าใครนะคะอยากจะตรวจสอบด้วยตัวเองก็ใช้วิธีการที่พี่อ้อมแนะนำได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าการรู้จักผิวของตัวเองมันสำคัญมากต่อการที่คุณจะมีผิวดีได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นพี่อ้อมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักผิวของตัวเองจริงๆก่อนที่คุณเนี่ยจะบำรุงผิวเมื่อคุณเนี่ยรู้จักผิวจริงๆของตัวเองแล้วคุณก็จะบำรุงได้อย่างถูกต้องนะคะถ้าไม่รู้จักผิวอะค่ะคุณน้องขาสกินแคร์ที่เขามีขายทั่วไปอะเขาจะแบ่งไหมคะว่าเป็นไทป์ผิวแห้งผิวธรรมดาผิวมันผิวผสมเพราะว่าผิวแต่ละผิวเขาก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นรู้จักผิวที่จริงของคุณก่อนที่จะบำรุงก่อนที่จะแก้ไขนั่นแหละค่ะคุณจะมาถูกทางที่สุดในการบำรุงผิวพรรณของคุณนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็หวังว่าวิธีการนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ติดตามสวยได้ไม่ยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเอาวิธีการของพี่อ้อมไปใช้นะคะใครนำไปใช้แล้วได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างก็อย่าลืมให้กำลังใจพี่อ้อมด้านล่างคอมเมนต์ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปพี่อ้อมก็จะมีคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะเกี่ยวกับความสวยความงามเนี่ยมาแบ่งปันให้น้องๆ อีกนะคะในช่วงนี้ขอเริ่มต้นอะไรที่แบบว่าเบสิกจริงๆนะคะเพราะว่าเรื่องเบสิกเนี่ยคนหลายคนมองข้ามไปนะคะก็เลยแก้ปัญหาผิวของตัวเองได้อย่างไม่ตรงจุด back to basic กันค่ะแล้วเราจะมีผิวดีไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวยได้ไม่ยากต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ